เบื่อความคุ้น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 ข้าวหมาอะไรข้าวน้าหลักมาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเย้แล้วมาตอนท่าท่าบิวข้าวคงคงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับดิฉันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูมิพื้นตุ๊ดปลอกวันนี้อยู่โอ้ยร้อนมากอากาศเมืองไทยอ่ะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะคะนี่นะบุ๊กเบสนะคะเป็นคาเฟ่นะคะของเพื่อนเราเองเพราะว่าเรายึดแล้ววันนี้เพราะว่าวันนี้ถ้าทุกคนเห็นปกคลิปของเราทุกคนก็จะรู้ว่าเรามีคู่สีคู่จีนคู่ฟินฉันจะไม่หยุดเดินทำไมอ่ะเอางี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องๆกันนะคะมาดูว่าน้องๆมาถึงหรือยังฉันจะบอกให้นะว่าวันนี้ฉันปิดคาเฟ่จริงๆเพราะว่ามีแต่ญาติน้องที่มานั่งรอเขาถ่ายรูปเล่นกันเอ้ยดูไม่รู้เลยว่าเสร็จแล้วอ่ะสวัสดีค่ะดูไม่รู้เลยว่าตั้งใจมานั่งถ่ายรูปเพื่อที่จะให้แบบว่าให้ทักทายค่ะนี่ค่ะยินดีต้อนรับชนะเอยะค่ะแต่คนไหนคือสัญญาคนไหนคือเอยะต้องแนะนำตัวเองนะได้ไปข้างในก่อนแม่ร้อนได้เลยค่ะไปข้างในก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ก็คือค่อนข้างระอุค่ะมาลุกมาเร็วมาเร็วมาเร็วและเราก็เข้ามาข้างในเราแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่านี่อยู่ตรงพุทธมณฑลสายอะไรคะสายสองพุทธมณฑลสายสองไกลมากค่ะเดินทางมากี่นาทีหนูมาจากแถบบางนาบางนาค่ะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะเราอ่ะ30 นาทีอ๋อไกลไม่ไกลมากของฉัน1ชั่วโมงแต่รู้ไหมว่าทำไมเรามาถึงที่เพราะว่านี่คือคาเฟ่เพื่อนฉันเองก็คือเย้แอมค่ะอ่ะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับฉันให้ยาเข้าสู่ช่องของพี่เดี๋ยววันนี้จะมาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันได้ก่อนอื่นเลยอ่ะให้แนะนำตัวเองสักรอบหนึ่งว่าอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าตอนนี้เล่นซีรีส์เรื่องอะไรอยู่ทำไมเราถึงมาเจอกันที่นี่อ่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ค่ะมึงถ้ามึงทำดีบ้างมันจะน่ามันปกปักหน่อยอร่อยสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงแล้วผมเป็นหมอเหรอต่อสัญญานะคะรับบทเป็นวีวีค่ะเอย่าพันนะคะรับบทเป็นไข่มุกค่ะอยากรู้ว่าชื่อเนี่ยคือตั้งแต่เกิดปะชื่อเนี่ยชื่อสัญญาใช่ไหมจริงๆอ่ะชื่อจริงคือสัญญาแล้วจริงๆจะมีชื่อเล่นเป็นโซฟี่ที่เป็นชื่อเล่นฝรั่งเศสแต่ทีนี้พอย้ายมาอยู่ไทยก็เลยใช้สัญญาแล้วก็เติมไว้เอกไปเป็นสัญญาเราอะเอย่าก็ชื่อตั้งแต่เกิดเลยค่ะอุ้ยมันเป็นความบังเอิญเนาะใช่แล้วมันเป็นความบังเอิญเออฉันให้เอย่าเป็นความบังเอิญน่ะเก๋อ่ะเป็นทูย่าอุ้ยโอ้น่ารักเป็นจริงๆของทูย่าเราเป็นหนึ่งปู่ค่ะอันนี้เป็นทูย่าอันนี้เป็นวันปู่ค่ะปู่กับย่าปู่กับย่าเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะมีกิจกรรมให้ทำใช่แต่ว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมกันเรามาคาเฟ่ที่เราต้องออเดอร์กาแฟหน่อยแต่มันจะแบบออเดอร์กาแฟแบบธรรมดาใช่ป่ะไหนๆก็มาแบบมาเล่นกันแหละว่าเอางี้เดี๋ยวพี่จะสั่งเมนูแล้วก็ชัญญาสั่งเมนูแล้วก็ให้เอย่าทำให้เอย่าทำสองเมนูได้แล้วก็เดี๋ยวพอเทิร์นของชัญญาพี่จะสั่งเมนูหนึ่งแล้วก็ให้เอย่าสั่งหนึ่งเมนูแล้วให้ชัญญาวันนี้พวกเธอก่อนที่จะไปสัมภาษณ์พูดคุยพวกเธอจะต้องทำหน้าที่เป็นบาริสต้าก่อนโอเคปกติเคยชงกาแฟอะไรอย่างนี้ไหมคือปกติเคยชงค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำแบบนี้แบบจริงจังเนี่ยมานานชงของเราในที่นี้คือฉีดจากซองเทใส่น้ำร้อนรู้ซองเสร็จแต่ไม่ใช่เป็นการแบบชงแบบนี้ใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้อยู่ใกล้ใกล้ระยะห่าง1 กิโลเมตรตะโกนคุยกันพอไหมพร้อมบอกเพื่อนหรอมึงพร้อมกัน1 กิโลเมตรนะเอางี้เดี๋ยววันนี้มี
พี่แอมคอยแนะนำเป็นเพื่อนพี่เองเป็นเจ้าของร้านเขาคอยแนะนำว่าเฮ้ยทำอะไรยังไงแต่ผมทำเองนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยไหมได้เลยค่ะเริ่มเอางี้พี่ออเดอร์ก่อนพี่เอาชาเย็นไม่เย็นไม่สำคัญชาเย็นไม่เย็นสงสัยตาต้องไม่ใส่แข็งด้วยจริงพอพี่นี่ตอนนั้นน้ำแข็งไปนะจะพอจะพอเย็นเชิญไปสั่งอีกร้านหนึ่งไม่เย็นไงเป็นชาไทยเชิญมาริต้าเลยค่ะไปเย้พอดีเราอัดแน่นด้วยความรักเข้มข้นเข้มข้นแบบร้อนทำน้ำให้พ่อกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกออกเลยจะได้ละมุนมีความละมุนมีฟองนมอยู่ข้างบนกำลังดีเลยอ่ะลองชิมค่ะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วเราทำนมผู้ก่อนเราไปชิมทีเดียวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นมชมพูไม่มีในเมนูนะคะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเป็นนมสตรอเบอรี่เดี๋ยวฉันจะไปนั่งรอที่โต๊ะเพราะฉันจะไปนั่งจิบชาแล้วจิบชาโซนจิบชาค่ะเป็นสตรอเบอรี่เย็นใช่ไหมใช่ค่ะแม่จะเป็นสตรอเบอรี่เย็นแม่พิเศษมากเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากชนะชิมเลยชนะชิมเลยเราทำน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวรู้เลยไม่ทำได้พี่เทียนยังไม่ทำได้ให้ชิมเลยคนๆหน่อยข้างล่างไปเลยดูจากข้างล่างขึ้นมามันจะมีความหวานแนะนำน้องคือหนูว่าถึงแก้วเดียวเฉยแล้วหนูร้อนแล้วมันจะเข้าไปเลยเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรนั่นอะไรอย่างเงี้ยชิมเลยชิมเลยชิมเลยติดน้ำแข็งน้ำแข็งอัดแน่นใช่ค่ะอัดแน่นไปด้วยความรักเช่นกันอันนึงเป็นไงบ้างอร่อยไหมดีใจสตรอเบอรี่ติดแบบเบาๆไม่ได้แบบตะโกนเกินไปใช่เหมือนนมสตรอเบอรี่แบบเฮ้ยเก่งมากกดดันมากมันเป็นเมนูใหม่จากทางร้านจริงเหรอนี่ไงเราก็ท็อปด้วยนี่เลยแล้วชาเราไปทำเป็นเมนูเพิ่มนะคะไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ไหนไปดูชาไทยก่อนนะคะนี่คือผลประกอบการของหนูวันนี้แบบว่านักชิมตัวยงนะไม่เดี๋ยวเชฟอยู่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คะแนนกันนะคะว่าเชฟจะผ่านไหมเราไปนักชิมอันนี้เป็นชาร้อนนะคะชาไทยร้อนจะบอกว่านมนุ่มมากแล้วก็หวานกำลังดีแล้วก็เช
ชาเข้มข้นอยากให้เชฟได้ชิมเอาหลอดให้เชฟหนึ่งอันเจเชฟก็ได้ชิมของงานตัวเองด้วยเชฟก็ได้ชิมของงานตัวเองด้วยแล้วเราจะภูมิใจในฝีมือหนูเต็มสิบให้น้องที่แทนหมายถึงให้บาริสต้าหรือให้ให้บาริสต้าอุ้ยให้บาริสต้าก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วแต่ว่าเต็มสิบนะให้เกินร้อยเต็มสุดให้เกินร้อยแล้วเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มอะไรให้กี่อะไรเต็มร้อยด้วยหรอให้เพิ่มโคต้าอันนี้ไปแล้วเพิ่มเวลเต็มร้อยก็เลยฉันเกลียดขมวดความรักตรงนี้ฉันไม่ชอบฉันอิจฉาถ้าคุณคนชมคุณจะได้สิบเต็มร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าบริต้าเอียผ่านค่ะลูกนะคนนี้ทำดีอยู่แล้วแล้วต่อมาเรามาดูบริต้าชัญญาดีกว่าเริ่มเลยสลับที่อยากเห็นพี่ชัญญาทำนั่งขำเลยอ่ะให้เอียออเดอร์เมนูหนึ่งเมนูได้ค่ะหนูอยากได้เป็นหนูอยากกินเป็นพวกโซดาซูดาบ้างสดชื่นเป็นยูสุโซดามีไหมคะที่นี่มีค่ะไม่มีก็สามารถทำได้พวกเมนูนี้ก็เป็นเมนูใหม่ได้ก็สามารถใหม่ได้อยากทานเป็นยูสุโซดาค่ะได้ของฉันจะเอาฮันนี่เลมอนโซดาความแบบสดชื่นแบบหวานใช่ไหมเออใช่ฮันนี่เลมอนโซดากับยูสุโซดาจ้ามาดูว่าจะทำได้ไหมทำได้แน่นอนค่ะกดดันมากขอท่าคนด้วยค่ะแบบมีลีลาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนมึงเราจับเด็กฝรั่งเศสมาได้มีเมลอนเองเมื่อตอนเช้าๆผิวขาวคงคงใจอะไรแบบนี้ขนาดอะไรสวยๆก็ไม่ขนาดเบื่อมากเลยอ่ะกูเบื่อมากกูเบื่อความคุ้งปุ้ยข้าวหมาเลยข้าวน้าหลักมาแล้วไม่เปิดฝาแล้วใส่ไงอ่ะไม่ใช่บีบหรอบีบหรอใช่ไหมใช่แบบบีบใช่ไหมใช่แบบบีบได้เลยอ๋อผมเป็นนอกเองนี่หว่าหอมมากหมายถึงเครื่องดื่มหมายถึงจากความยากของการทำเครื่องดื่มแก้วถ้าเป็นเราจะขายแก้วเท่าไหร่อันนี้จริงๆอะไม่ยากหรอกแต่หนูอะทำให้มันดูยากเองแหละค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมากเลยครับผมเชฟขาพี่เซ็กไหมคะว่าแต่ละเมนูเป็นอะไรบ้างได้ค่ะก็ยูสุโซดาค่ะค่ะฮันนี่เลมอนเฮ้ยเชฟมันต้องบอกว่าเอ้ยยูสุโซดานะคะเนี่ยยูสุนะเจ้ายูสุแบบประเทศอะไรอ๋อยูสุจากแบบฝรั่งเศสนะคะแบบบินไปซื้อมาให้เมื่อสักครู่มาเลยใช้เวลาดีก็น้ำแข็งก็จากแบบไอเซอร์อะไรที่ลอยมาในทะเลถังโทษนะฮะไม่ละลายเลยอาจจะกับเงินไตเลยอันนี้ค่ะอันนี้ก็ฮันนี่เลมอนโซดานะคะก็ฮันนี่ก็จากแบบปีนไปในร้านพึ่งมาเรียบร้อยอันนี้ใช่มันมีค่ะใช่มันมีค่ะอันนี้ก็คือไปปีนมาให้เลมอนก็จัดฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะไฟเดียวกันพี่ฝรั่งแต่ก็คือคูเลงเ
ีคนแปลให้พร้อมไหมพร้อมค่ะ1 2 together as a team as we survive หุ้ยหุ้ยอันจริงกดดันนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมันพอหวานกำลังดีมันแบบกลิ่นหอมมันแบบของน้ำผึ้งรสชาติเลมอนแบบชัดเจนมากแล้วก็มันไม่หวานจนบาดลิ้นเขาเรียกว่าบางทีเรากินโซดามันจะมีความซาดจ๋าเลยอ่ะแต่อันนี้คือมันอร่อยอ่ะของหนูก็เหมือนกันค่ะของหนูเป็นยูสุนะคะซึ่งพอดูจากข้างล่างแล้วอ่ะเราไม่ต้องคนให้มันแบบคนทั้งหมดเราก็คือดูดความหวานจากในหลักขึ้นมาแล้วก็มีโซดาประกบเข้ามาก็คือเฟรชมากค่ะอันนี้เป็นเมนูลับฉีดยาใช่อร่อยจริงอร่อยจริงฉีดยาอร่อยจริงจริงอีดอกงงอร่อยจริงจริงมันไม่หวานเออโอเคมันไม่หวานจนบาดจริงเก่งเก่งว่าไม่ใช่อะไรผ่านไหมผ่านเลยเก่งนะเป็นบาริสต้าได้เลยได้เลยเกี่ยวตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถแบบทำอาชีพนี้ได้ไหมน่าจะต้องข้อกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะต้องมีประสบการณ์เพิ่มเติมใช่ประสบการณ์เติมใช่แต่จะเป็นฟิวบาริสต้าแบบสายเต้นได้อยู่แต่ไม่แย่ไหมหัวไม่แย่ไหมไม่แย่ไม่แย่นะคิดว่าเราตื่นเต้นน่าจะได้แต่คิดว่าคนนี้น่าจะได้ก่อนเอออันนี้เขาน่าจะสายแบบแต่งหน้าเคสหรือจะน่าจะได้อยู่ใช่ก็จะชอบไปขี่ม้าหรือไปใช่ใช่คือจริงๆอะรองเท้าอันนี้ก็คือรองเท้าขี่ม้าจริงเหรอขามาใส่ฉุกเฉินคือแสดงว่าเลยเอายีนแบบว่างานแบบดิเรกกิจกรรมยามว่างคือขี่ม้าก็เลยขี่ม้าหรือไม่ก็ไปเล่นโคคาร์รู้จักกีฬาไหมเขาเรียกว่าการเล่นของไทยไหมขี่ม้าส่งเมืองรู้จักไหมใครเขาใจกันผู้พี่ก็ขี่ม้าเด็กๆนะใช่แต่เป็นขี่ม้าส่งเมืองขี่ม้าเมืองนึงไปอีกเมืองนึงแบบอย่างเงี้ยเออแบบไปส่งม้าอีกเนี่ยยาหรอขนาดไปหาเองก็ไปหากล่องเดียวขี่ม้าโอเคได้เดี๋ยวส่งกันได้เอาเป็นว่าเนี่ยใครทุกคนมีทักษะการขี่ม้าตั้งแต่เกิดอ่าเพราะเราโตมากับการขี่ม้าส่งเมืองอันนี้ต้องเรียนใช่ไหมขี่ม้าใช่แต่การต้องเรียนเลยอันนี้อยู่ในสายเลือดเอาที่หนอพ่อแม่ต้องขี่หรอเป็นม้าเขาเป็นม้าแต่เด็กไทยอ่ะการขี่ม้าส่งเมืองคือเอาง่ายๆว่าเดินเป็นปุ๊บก็ได้เลยใช่ไปหาต่อไปว่าขี่ม้าแบบไหนแต่วันนี้ไหนๆก็ได้คิวชาได้ระยะมาแล้วพี่รู้สึกว่าจะมาให้ชงกาแฟไม่ได้ค่ะฉันอยากให้เธอโชว์ทักษะความสามารถด้านศิลปะเป็นอาร์ติสเป็นอาร์ติสฉันนี่จากเธอนี่เทสีตุ๊กตาหมีอย่างนี้เลยพิเศษอะไรพวกนี้ให้เราทำด้วยก็คือลูกค้าปกติก็สามารถมาทำได้ต้องจ่ายตังค์นะลูกได้เลยอะเอางี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรไหมแบบพี่แอนมาสอนได้เลยค่ะเพราะว่าอีนี่ก็คือไม่ได้ว่าเคยทำก็คือไม่ได้รู้หลักการเลยเหมือนกันอะเดี๋ยวขอก็ให้น้องด้วยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ไอ้น่ารักน้องแม่ตัวตอนนี้กูได้โดนเท่านี้อันนี้เป็นระบายสีนะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กกระปุกกระปี๊ดน่ารักน่ารักอ่ะน้อง
จำได้ไหมว่าครั้งแรกที่ไอ้มีเอญากับชัญญาเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่เมนมาไวเลยปะที่แคสติ้งค่ะตอนนั้นเขาเปิดแคสติ้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจำได้ไหมว่าตอนเจอครั้งแรกตอนนั้นรู้แบบฟิลลิ่งไหนรู้สึกไงเอาเฟิร์สอินเทนชั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอทำไมอ่ะนี่เขินเพราะเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่อายอยู่แล้วแบบที่เขินอยู่แล้วแล้วพอแบบมาเจอแบบเอญาแล้วก็รู้ว่าเป็นแบบนักแสดงของมีไมไวอยู่แล้วเออคือเอาไปเขาเป็นดาราเป็นดาราใช่ค่ะแล้วก็แล้วพอมาเป็นเรื่องนี้ก็คือ
เหมือนเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของซีรีส์ด้วยอยากรู้ว่าเขาเรียกว่าพอมาทำงานกันเป็นแบบคู่กันนะพูดตรงๆงานคู่กันอุปสรรคในการแบบที่เราจะต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็ความแบบสิ่งที่ต้องจูนยินกันอะไรเงี้ยจริงๆใช้คำว่าอุปสรรคมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเป็นเหมือนในนี่มากกว่ามันรู้จังหวะกันมากกว่าอย่างเช่นแบบมันจะคือเอ๊ะจะมีความสดใสมากอันเลยโลกใบนี้เป็นสีชมพูแต่พอแบบเหมือนอยู่ด้วยกันน้องก็จะเติมความแบบสดใสให้นี่แล้วก็พอจังหวะที่น้องเหมือนเหนื่อยแล้วเหมือนจริงๆทุกคนจะเห็นน้องในพาร์ทแบบสดใสเห็นเราสดใสตลอดเวลาแต่ว่าบางทีเราก็จะมีมุมที่เป็นพาร์ทที่แบบว่านิ่งสงบอยากนั่งนิ่งๆบ้างใช่ค่ะซึ่งถ้าที่สังเกตน้องก็จะแบบชอบมานิ่งกับนี่แบบเหมือนแบ่งหมดแล้วเหมือนเป็นเซฟโซนอ่ะเข้าใจกันว่าโอเคเวลานี้พี่พักนะใช่มานั่งแบบเหมือนฉันเลยเหนื่อยอะฉันเมามอยฉันแบบเหนื่อยละเดี๋ยวฉันไปนั่งพี่ก่อนใช่ค่ะฟิลนั้นเลยไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นการปรับความเขาเรียกว่าอะไรทำความเข้าใจกันมากกว่าเหมือนกับว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพอโตขึ้นมาได้ทำงานกับคนหลายคนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องยอมรับแบบตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับกับคนมากขึ้นแบบมองข้อดีของคนคนนั้นว่าแบบมีอะไรที่แบบพอที่จะทำให้เราพัฒนาไปได้ด้วยกันได้ไหมข้อดี3อย่างนี้ชัญญาคือพี่ชัญญาเป็นเซฟโซนรับความสงบของมันใช่ความสบายใจใช่ค่ะ2แล้วก็2เป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าปกป้องน้องอ่ะใช่เวลาอยู่ในกองคอยแบบเทคแคร์ดูแลสามเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจใช่ก็คล้ายๆกันแหละแบบทำงานด้วยแล้วสบายใจแบบรู้สึกว่าทีมเวิร์คทีมเวิร์คใช่แบบเข้าใจไม่เข้าใจอะไรก็คุยกันได้พูดกันได้ตรงๆพยายามที่จะแบบคุยกับพี่เขาเวลาถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรก็จะบอกให้น้องบอกตลอดว่าแบบถ้าแบบรู้สึกอะไรยังไงก็บอกได้นะเดี๋ยวช่วยแบบแก้ให้เอียาแล้วเอียาอะไรในสายตาสัญญาเป็นแบบไหนเป็นพันธะที่ดีมากข้อหนึ่งเป็นพันธะที่ดีมากเป็นพันธะที่ดีมากแบบข้อสองเลยที่แบบชัดเจนมากคือความสดใสของหนูคือด้วยความที่อย่างพอเป็นคนดิ้งมากๆแล้วพอแบบน้องเข้ามาในชีวิตอะทำให้แบบสดใสไปตามเขาแล้วก็แบบแฮปปี้ไปตามเขาง่ายมากเหมือนแบบมีคนมี energy บวกใช่มาทำแล้วเลยทำให้เราแบบใช่เป็น positive energy ที่แบบสดใสไปด้วยแล้วก็เป็นทั้งแบบอย่างในพาร์ทเนอร์ก็ดีแล้วแล้วก็เป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆที่ให้คำปรึกษาที่ดีเรื่องงานเรื่องความที่สายนี้ก่อนหน้านี้เป็นนางแบบเป็นหลักแต่พอเริ่มการแสดงเรื่องการออกอีเวนต์สัมภาษณ์เราก็ไม่คุ้นชินกับตรงนี้ใช่แล้วเขาก็สามารถให้คำปรึกษาได้ดีมากก็เป็นเบสพาร์ทเนอร์แหละนี่ว่าเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากอะไรเงี้ยทั้งที่ดูแบบโลกเลยมันเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากในการทำงานในเวิร์กอะไรเงี้ยก็เลยมาจะรู้สึกว่าเราโชคดีเนาะที่ได้มาเจอใช่ๆๆวันนี้เป็นไงบ้างสนุกสนานไหมสนุกแฮปปี้มีของกินมีกิจกรรมให้ทำแล้วก็ได้เต้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนแบบได้มาดูแลกันได้ความรู้จักกันมากขึ้นเพราะจริงๆเราทั้งสามคนยังไม่ค่อยได้เจอกันพี่เห็นชัยยะไอ้ยามจะเห็นบนเวทีแล้วพี่ก็ยังไม่ค่อยได้เคยสัมภาษณ์น้องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝาพีบอสดวงอื่นซาลิบักไฟไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือแบบได้มาเจอน้องก็น่ารักแฮปปี้น้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก็น่ารักดูในช่องรีแอคดูในช่องอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆปะคือเวลาสมมติว่าสัมภาษณ์ผู้หญิงอะจะไม่ค่อยกล้าเป็นตัวเองมากเท่าไหร่เพราะอะไรปะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยน้องน่ารักอะน้องแบบดูแบบได้ทุกขนมในขณะที่สัมภาษณ์ผู้ชายมาทนมือตีนี่ก็ผู้ชายจะมีความแบบบึ้งบ้างกันซึ่งก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าอะไรแต่วันนี้แฮปปี้
แล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดจบไปด้วยความแฮปปี้เพราะว่าเรานี่อาหารมาเต็มแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากขอบคุณมากขอบคุณที่แบบมาเอ็นจอยในช่องของพี่แล้วก็ขอบคุณที่มาในผู้บรรทุกบล็อกแบบนี้ไว้โอกาสหน้าเข้าไปคิดวันใหม่ได้เลยค่ะอยากจะพาทำกิจกรรมที่แบบแอดเวนเจอร์บ้างวิดาเลยใช่ไหมอันนี้ก็มาทำกิจกรรมพวกนี้น่ารักไปแล้วนี่เดี๋ยวจะมีฝั่งพีด้วยฝั่งพีก็จะมาในช่องในบล็อกนี้เหมือนกันแต่ของฝั่งพีเนี่ยจะเป็นกิจกรรมแบบพ่อบ้านแม่บ้านไปจ่ายตลาดแล้วมาทำค้างบ้านตอนแรกจะพาไปขายก๋วยเตี๋ยวไปทำก๋วยเตี๋ยวขายเสิร์ฟเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไปธุรกิจผัวเมียไม่ได้แต่ว่าสงสารน้องลดลงมาเลยแค่ของข้าวพอเมาได้สนุกสนานสนุกสนานสนุกสนานใช่ใช่ค่ะแล้วแบบเพิ่งมาเจอทุกคนแบบในคลาสนี้แบบเป็นครั้งแรกแล้วก็ถึงแม้แบบบางคนจะชอบแบบว่าเหมือนพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะฟังคำแนะนำของยากนิดนึงแต่นี่กลายเป็นว่าชอบมากอะค่ะเพราะว่าถึงแม้น้องๆเป็นน้องก็เถอะแต่เขามีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่าเราแล้วก็ยินดีมากๆที่แบบเขามีแบบคำปรึกษาอะไรคำแนะนำอะไรให้เราก็รู้สึกแบบเหมือนเซตเป็นก็อะไรเนี่ยเหมือนครอบครัวที่เขาให้คำแนะนำเราได้ดีมากๆจริงค่ะสำหรับหนูก็เหมือนกันก็คือหนูก็เพิ่งได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาสองคนจริงๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแบบอยู่กับพี่ๆกลุ่มนี้คือเขาเป็นสายซัพพอร์ตจริงๆเป็นสายให้คำแนะนำเป็นสายแบบบูสต์เอเนอร์จี้ใช่ก็เลยทำให้มวลในกองทุกคนแบบมีความรีแลกซ์วันนี้ขอบคุณน้องๆอีกครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณนี้นะคะบุ๊กเบจของเพื่อนด้วยเพื่อนหัวหน้ามาหน่อยแล้วขอบคุณงานคาเฟ่ของเพื่อนด้วยนะคะใครที่แบบว่าหาคาเฟ่ดีๆกิจกรรมดีทำนะคะรวมถึงแบบว่าหาคาเฟ่อร่อยๆนะเครื่องดื่มดีๆแล้วก็อาหารอร่อยๆก็มาที่นี่ได้นะครับบุ๊กเบจเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะปิดจบไปด้วยการรับประทานอาหารนะคะเพราะตอนนี้หิวมากแล้วเพราะว่ากิจกรรมมาแซ่บเหนื่อยไงเพราะฉะนั้นก็ไปท้ายด้วยการกินข้าวกันหน่อยนะคะยังไงดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์